คนอย่างนี้เลยจะเป็นผู้แทนราษฎรคนอย่างนี้เลยจะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเสนอตัวเป็นนายกไม่เจ๊งกันทั้งประเทศเลยครับที่ผมถามนะไม่ได้กล่าวหาอันนี้ผมใช้คำว่าลาสถานโลกนะครับลาสถานโลกวันนี้นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์หรือว่าเด็ดพี่นะคะอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยไปยื่นหนังสือกับปปช.เพื่อขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของบิ๊กป้อมเนี่ยนะคะที่มีการลาประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึง84ครั้งเจ้าตัวยังเผยด้วยนะคะว่าถูกข่มขู่ตลอดมาแต่ว่าไม่กลัวค่ะวันนี้นะครับผมก็มายื่นหนังสือและพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการปปช.เนี่ยในกรณีที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐน่าจะส่อไปทางที่มีพฤติการที่น่าจะขัดต่อจริยธรรมร้ายแรงและก็จงใจปฏิบัติหน้าที่ที่น่าจะผิดกฎหมายทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปปช.นะครับและเอกสารเนี่ยปรากฏว่ามีการเรียกประชุมตั้งแต่3กรกฎาคม66จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีการประชุม95ครั้งปรากฏว่าพลเอกประวิตรเนี่ยน่าจะใช้การลาเป็นฉากบังหน้าเขาเรียกขาดประชุมเนี่ยจนถึงประมาณ84ครั้งแล้วเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องการมาเนี่ย11ครั้งการมาก็น่าจะมีปัญหาน่าจะมีการนำสมุดเซ็นชื่อไปเซ็นนอกจากบริเวณที่กำหนดของสภาหรือไม่หรือในขัดระเบียบที่1 นะครับ2น่าจะมีการนำบัตรประจำตัวส.ส.ของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยน่าจะไปยืนยันโดยเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นหรือไม่มีข้อมูลหลุดมาแล้วล่ะเอาว่าผมจากแหล่งข่าวผมเนี่ยน่าจะชัดเจนว่าไปดำเนินการจะออกตัวในลักษณะที่จะช่วยเหลือกันโดยอ้างว่าพลเอกประวิตรเนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้หรือใช้เจ้าที่แตะบัตรแทนเนี่ยอันนี้อันตรายผมบอกเลยอย่าทำดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้นะครับถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยผมบอกว่าไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องที่เสียบบัตรแทนกันดีครับผมรู้ในการตรวจสอบเนี่ยเชิงลึกรู้หมดแล้วว่าชายหรือหญิงใครบ้างเนี่ยใน11ครั้งเนี่ยบอกอักษรย่อก็ได้นะครับต่อเต่าออ่างทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้ไปทบทวนให้ดีครับไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ดีเกษตรกรเขาทำงานทุกวันตากแดดตากลมข้าราชการต้องทำงานทุกวันเอกชนต้องนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานจันทร์ถึงศุกร์บางบริษัททำงานจันทร์ถึงเสาร์อ่ะแต่พลเอกประวิตรเนี่ยน่าจะเอาเปรียบประชาชนน่าจะทรยศประชาชนใช่หรือไม่ผมเลยถามไงคนอย่างนี้เลยจะเป็นผู้แทนราษฎรคนอย่างนี้เลยจะเสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเสนอตัวเป็นนายกไม่เจ๊งกันทั้งประเทศเลยครับที่ผมถามนะไม่ได้กล่าวหาอันนี้ผมใช้คำว่าลาสถานโลกนะครับลาสถานโลกไม่ใช่ธรรมดาเราคนไทยเราอายไงพูดแทนราษฎร400กว่าคนที่อยู่ในสภา499คนไม่อายหรือไม่ตรวจสอบไม่ช่วยผมเหรอไอ้นักร้องพันต่างๆไปไหนไอ้พวกแผ่นเสียงทองคำแผ่นเสียงตกล่องอะร้องมาสิตรวจอย่างนี้ดิผลประโยชน์สาธารณะ